ค่ะมาร่วมงานยูเจียนครบรอบ13ปีครับผมเป็นไงบ้างเหรอฮะก็รู้สึกดีใจฮะนี่ก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองยินดีครั้งแรกของผมกับยูเทียมนะครับก็รู้สึกดีใจฮะที่ได้เข้าร่วมกับครบรอบเฉลิมฉลองครับ13ปีผมก็ขออวยพรแล้วกันขออวยพรให้ยูเทียมเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มียอดขายสูงขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆปีฮะแล้วก็สําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้คุณก้าวมาเป็นตัวแทนของแบรนด์อะไรของแบรนด์จุ๊กครับผมก็เป็นแบรนด์เช็ดเครื่องสําอางนะที่อ่อนโยนต่อผิวครับยังไงก็ฝากไว้กับทุกๆคนด้วยแนะนำเหรอครับก็แบรนด์จุ๊กเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อย่างที่บอกนะครับว่าอ่อนโยนต่อผิวมากสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายแล้วก็เหมาะทั้งสภาพผิวแห้งแล้วก็ผิวแบบผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้ครับซึ่งปกติก็ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ต้องแต่งหน้าทำงานทุกวันเลยก็ต้องมีผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเป็นไอเทมเด็ดเลยฮะที่อยากจะแนะนำกับทุกๆคนเลยพอพูดถึงผลงานของเองบ้างค่ะครับผมมีผลงานอะไรให้เราติดตามตอนนี้เหรอฮะที่กำลังเปิดกองอยู่ก็เป็นละครสิ้นแสงตะวันฮะก็กำลังอยู่ขั้นตอนการถ่ายทำอยู่ฮะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์เรื่องตามฟอลโล่ก็ตอนนี้เลื่อนฉายนะตอนแรกกำหนดเดิมก็จะฉายอยู่ตอนช่วงกันยาตุลาแต่ตอนนี้เลื่อนฉายยังไม่มีกำหนดครับได้สรุปความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ฟังทีให้อวยพรอีกรอบก็ขออวยพรให้กับบิวเทียมนะครับผมก็อยู่คู่คนไทยเป็นนานๆแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยเป็นนานๆแล้วก็เติบโตขึ้นทุกๆปีเลยครับให้ฝากคอนเสิร์ตคู่กับอ๋อแฟนมีทเหรอฮะแฟนมีทกับน้องพีพีก็18ตุลาคมนี้นะฮะก็ตัวขายหมดเรียบร้อยแล้วก็ฝากถึงทีมหน้าจอแล้วกันเดี๋ยวเราอาจจะมีแบบว่าเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งมาเปิดให้อะไรอย่างนี้ก็ฝากทุกคนเป็นทีมหน้าจอหรือทีมต่างจังหวัดทีมต่างประเทศเนี่ยฝากด้วยละกันครับก็สนับสนุนพวกเราด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราจะตั้งใจซ้อมคอนครั้งนี้ครับความรู้สึกแรกที่รู้ตอนที่แบบปัดโซเราเป็นดีใจครับดีใจครับเพราะตอนแรกก็ไม่คิดหรอกฮะว่าจะโซเอาหมดไวขนาดนี้เต็มที่ก็แบบที่คิดไว้ก็อาจจะประมาณ 2-3 วันหรือ1สัปดาห์อันนี้แต่แบบ9นาทีอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมากก็รู้สึกดีใจเลยถูกไหมอะไรนะครับเป็นเลขนำโชคเลยไหมเลขนำโชคผมนะฮะก็9ก็หมด9นาทีเลยแล้วน้องพิมพ์ดีหรือไม่ไหมน้องก็ดีใจครับน้องก็ดีใจตอนนี้ก็ดีใจฮะแล้วอยากแบบว่าอยากจะพยายามก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะพอแบบว่าเห็นกระแสตอบรับมันดีขนาดนี้ก็จะพยายามตั้งใจซ้อมโชว์ให้ออกมาดีมากที่สุดมีสปอยโชว์ไหนไหมมีสปอยโชว์นะก็ร้องเพลงอะไรแบบนี้แหละครับซ้อมไปถึงไหนตอนนี้ซ้อมไปถึงไหนแล้วก็ผมพร้อมมากครับขึ้นโชว์ก็ได้เลยใช่ครับให้ฝากถึงบิวเทียมให้ฝากถึงบิวเทียมอีกรอบนะครับผมก็ขออะไรเนี่ยเปล่าก็ขอให้บิวเทียมนะครับเป็นที่รักกับคนไทยเป็นนานๆนะครับอยู่คู่คนไทยเป็นนานๆยอดขายเฮงๆปังๆตลอดทั้งปีเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เชิญผมมาร่วมงานครั้งนี้ขอบคุณครับ